โดมี่ธรรมราชบัวชีครับวันนี้ผมจะออกไปสัมภาษณ์ผู้คนต่างๆวัยรุ่นยุคใหม่สมัยนี้ว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับท็อปิกนี้ครับและท็อปิกวันนี้ก็คือ Hashtag TBT นั่นเองหรือว่า Throwback Thursday ที่กำลังกระจายอยู่ใน Instagram ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็นำมาเป็น Inspiration เป็นแรงบันดาลใจในการทำเพลงนี่เองมาดูกันว่าเพลงจะออกมาเป็นอะไรดูกันว่าคนยุคใหม่คนสมัยเนี้ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Hashtag TBT นะครับไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่กรีซกันแล้วเดี๋ยวโจมี่จะไปสัมภาษณ์คนมากมายที่เป็นวัยรุ่นยุคนี้นะครับคนสมัยใหม่ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Hashtag TBT หรือว่า Throwback Thursday นี่เองดูกันว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยEasy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Trust me, man, it's so big. Bounce with me slow-mo. When they hear the kid in the house, they're like, oh no. They won't be again. I'm sipping on that juice and gin. We're driving in the background, running that backwoods style and stuff. Yeah, I'm just now I'ma tell you what I'm doing. Hey, homie, smooth, you know, trust, survive. This is one for me. I'm glad to have you. As I proceed to break it down, it's always off the chain, man. When I'm around, I play the block pumping. It was all for the dough. I did theวัยรุ่นยุคนี้ชื่ออะไรเอ่ยตีครับไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้เป็นตัวแทนคนยุคนี้รู้ป่ะเนี่ยวัยรุ่นหรอใช่วัยรุ่นโอเคก็วัยรุ่นอ่ะชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยชื่ออันนี้ค่ะเจรันครับป๊อปป้าครับอาร์ตี้ครับผมค่ะอาร์จิเบลค่ะอังกี้ค่ะจิโป้ครับอาโป้นะครับไม่มีแฟนจีบได้เฮ้ยไม่ใช่ Jupiter man my name is Joshua Domi yeah เราดีเจแชมป์ครับผมชื่อเชนครับพี่ชื่อนนท์ครับไทราค่ะชื่อหนิงค่ะชื่อบอลครับชื่อเมย์ค่ะโอ้ยเย้เอ็มเอสจีจิบอยไรท์เฮียอ่ะเข้าถึง the point ดีกว่านะครับ Hashtag TBT คืออะไรเอ่ยรู้ไหม Throwback อะไร Throwback Thursday อะไรอ่ะ Throwback Thursday อ่ะถูกต้องโอ้มีแต่คนรู้จักคำนี้สุดยอดจริงๆ in trend นะThrowback Thursday Throwback Thursday นี่เองแล้วมันคนเขาทำอะไรกันก็ลำลึกวานๆเป็นเหมือนลงรูปวานๆความรู้สึกโอเค I think about a really cool picture I have but I haven't posted it yet so I'll post it late and I'll do a Throwback Thursday for that Throwback Thursday ก็เหมือนเราย้อนเวลากลับไปยุคที่แบบ Old School อะไรอย่างเงี้ยฮะใน IG ใช่ไหมใช่อย่างนั้นขอถามว่านึกถึงคำอะไรนึกถึงอะไรมากที่สุดเวลาพูดถึงคำว่าวานๆครั้งแรกครับครั้งแรกโอ้ยเป็นคนโรแมนติกโอ้โหได้น่าจะเป็นวานๆยังหวานอยู่หัวไม่ถึงตอนเรียนว่ะเรียนเหรอเรียนที่ม.ต้นม.ปลายอนุบาลม.ปลายว่ะถึงตอนมัธยมใสๆตอนนั้นเนาะถึงอดีตเนาะไม่ดูแฟนเก่าดิแฟนเก่าอ้าวแฟนใหม่อยู่ปะเนี่ยไม่อยู่อ๋อไม่มีแฟนไม่มีแฟนนะครับทุกคนมาติดมาได้เป็นคนนุ่มมากแบบสมูทมากเลยหวานเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นึกถึงวัยเด็กครับวัยเด็กเหรอมีอะไรที่ประทับใจจากวัยเด็กปะเรื่องซนๆอย่างนี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงอะไรหรอนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะใช่แล้วไม่รู้อ่ะlike old school 90s R&B นึกถึงสมัย
เมื่อ10กว่าปีที่แล้วทำอะไรเอ่ยปาร์ตี้ฮิปฮอปก็นึกถึงปาร์ตี้ฮิปฮอปสมัย10กว่าปีที่แล้วเป็นเรียลจริงๆเรียลมากช่วงนั้นมันนะใช่ยังแบบโอ้โหทั้งไทยเทโจยบอยก้านคอคลับนู่นนี่นั่นนะสุดสุดเวลาปาร์ตี้สุดเข้าเรื่องเพลงดีกว่าเวลานึกถึงคำว่าหวานๆเนี่ยนึกถึงเพลงอะไรเพลงแรกเลยที่พ็อปมาในหัวเนี่ยชอบพิเศษชอบพิเศษพิเศษเหรอโอ้โหเด็กมากเลยนะอย่างนั้นนึกถึงเพลงอะไรเป็นพิเศษปะร้านพูดถึงคำนี้คีไม่ออกอะป้าตอนเนี้ยคีไม่ออกเออเฮ้ยเดี๋ยวแม่ดูทำไงเนี่ยขอถามเรื่องเพลงหน่อยนึกถึงเพลงอะไรมากที่สุดนึกถึงเอาไปเลยเพลงเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเนาะเจ๊ที่เราฝันมาด้วยกันที่เราสร้างมาด้วยกันฮะวง Dope and Dirt เอาไปเลยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปเสิร์ชดูกันได้เลยนะครับไปติดตามกันได้แล้วมีเพลงไหมในใจไม่มีค่ะโอเคครับดีแล้วลบนุ่มลืมนะกันลืมของลิปตาของอะไรก็จำไม่ได้อ่ะลิปตาร้องเขินด้วยอ่ะคงไม่ยากเย็นใช่ไหมที่วันนี้Yesterday once more ของใครอ่ะไม่รู้เก่าอินเดียเออเก่ามากบอกอายุเลยเนี่ย yeah like I mean like JoJo JoJo Casey Jo I เพลงที่นึกถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นแบบสมัยกระเดกต้อง Eminem ชาวฮิปฮอปชาวฮิปฮอปนะฮิปฮอป for life นะเพลงฮิปฮอปครับฮิปฮอปเหรอเพลงอะไรมีแบบเพลงเฉพาะไหมที่แบบเฮ้ยIn the club when you find me in the club เพลงนั้นเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากตัวจริงครับแบดพี่แบดของมันก็จักสันของแม็กโอ้ยเต้นเป็นมั้ยเนี่ยอะไรประมาณนั้นเลยเรารู้สึกว่าเพลงความคิดแม่งโคตรหวานๆเลยความคิดของใครเอ่ยของสแตมแม่งโคตรเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะ E2B เหรอ E2B โอ้ดวงใจฉันรักเธอฮะดวงใจฉันรักเธอโคตรโรแมนติกเลยโดนปวดแล้วเพลงของแพลวอ่ะแพลวเพลงอะไรอ่ะไม่ได้อ๋อหำหำร้องร้องมาได้ปะอะไรอ่ะจะอะไรวะไม่ออกอ่ะ14ครั้ง14ครั้งโหเพลงเก่าครับอย่างพี่ชลัดอะไรเงี้ยฮะพี่เลยรุ่นพี่รุ่นพี่มาล่อนเนื้ออะไรเงี้ยสุนทราพรนะ Do you have anySong that you think of when I mention this word. Song. A song. I really don't, but I try to throw in some rap if I have to do it. All right. You want to do it? Oh no, I can't. All right. โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่กรีซตอนจบแล้วได้บทสัมภาษณ์ได้เจอคนคูลๆมากมายเลยครับก็ได้บทสัมภาษณ์ดีๆคราวนี้ได้อินสไปเรชั่นแล้วเดี๋ยวจะไปทำเป็นเพลงออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันดีกว่านะครับไปเลยHave you ever kick back, relax and look back on your life timeline? มองกลับไปก็ได้นึกถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมามากมายกับลูกผู้ชายคนนี้ที่เดินมาตามความฝันก็ยังไม่ไปถึงไหนแต่ยังคงตั้งอกตั้งใจที่จะเดินต่อไป And music is for life ไม่ว่าบางครั้งบางคราวจะรู้สึกหลงทางจะไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังคนคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขอใช้หัวใจตรงเนี้ยเป็นเครื่องนำทางเพื่อจะฝ่าฟันอุปสรรคมันมากมายผมเข้าใจแต่แม้คนมันหลงรักไปแล้วให้ทำยังไงวิธีเดียวคงต้องก้าวไปข้างหน้าต่อไปก้าวไปกับความเชื่อที่มีอยู่ข้างใน I'm just living my life doing whatever that feels nice I'm just living my life doing whatever that feels right ทันทีมันอยู่กับทุกพาร์ทของชีวิตของเรามองกลับไปแล้วก็นึกถึงเพลงนั้นเพลงนี้แล้วผมคนนี้ก็มันคือเพลงฮิปฮอปIt all started since 90s เด็กคนนี้ได้ค้นพบบทกวีผ่านเสียงดนตรีและมันก็ฮิตเด็กคนนั้นฮาร์ดในทันทีเขาได้รู้ว่าเขาคนนั้นนั้นชอบเพลงแบบนี้อยากจะทำแบบนี้ Look up to PP ดาจิมโจอีบอยการก็คลับไทเทเนียมและนิวเวฟดิ้งเซาท์ไซด์ I am the real และอีกมากมายที่ไม่ได้ shout out ออกไป
ค่อยากจะบอกให้พวกเรานั้นรักษาฮิปฮอปต่อไปแฟนเพลงคนนี้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจ Man keep hip hop alive Hip hop is for life Thailand hip hop is for life I just needed to share this with youYou've been pushing me, you've been inspiring me ขอบคุณทุกเพลงดีๆทุกเพลงที่พอมดีๆทุกบทกูอ้าวกำลังคุ้มคิดอยู่อะไรอย่างนั้นไม่เนี่ยวันวานเราลอยไปแล้วแม่งแป๊บเดียวแม่งก็คือวันวานอะเราไม่สามารถเก็บแม่งเอาไว้ได้แต่ว่าจำมันได้เอาละครับนี่อีเวนต์ดีๆแรปคิดใช่ไหมโอ้จบกันมาแล้วมันมากมันมากโอ้โหชาวดาวหน่อยครับแนะนำตัวนิดนึงซ้ายไปขวาผมชื่อดีเจนัทครับผมดีเจนัทครับ MC ปลาโต้ครับ MC ปลาโต้ครับผมดีเจอนันต์ด็อกครับครับดีเจ TWE ครับนี่ครับคือทีมงานที่เอนเตอร์เทนเราได้อย่างสุดมันจริงๆครับคืนนี้ต้องขอบอกมากโหอีเวนต์ดีๆอย่างนี้ติดตามกันได้นะติดตามกันได้อย่าลืมติดตามนะครับติดตามกันหน่อยเดี๋ยวอีเวนต์หน้าโปรโมทหน่อยมั้ยเรายังไม่ชัวร์ครับแต่เรายังมีแฟนเพจแฟนเพจเดี๋ยวขึ้นให้ดีเจเลยครับแนะนำหน่อย What's up DJ Matt ครับโอเคงั้นฝากหน่อยฝากเพจหน่อยแฟนเพจเราติดตามได้ที่ไหนนะแฟนเพจเรานะฮะพิมพ์ W นะครับ R A T K I D S ฮะ Rap Kids ครับ Rap Kids Rap Kids ครับ Shout out to Rap Kids ครับผมอย่าลืมติดตามนะครับ DTB Channel นะครับได้ครับโอเคยังไงวันนี้ขอคำหนึ่งที่บอกความเป็นวานๆที่สุดได้ป่ะผมมีวานๆ Throwback Thursday เนี่ย Hip-hop ไม่เคยกล่าวไปครับHip-hop ครับผม Hip-hop is back so let's get back to rap kid Yeah let's go Yeah เป็นไงกันบ้างกับเพลงนะครับน่าจะชอบกันเปล่าชอบไม่ชอบก็คลิกไลค์ดิสไลค์กันได้นะครับยังไงสำหรับท็อปิกอาทิตย์หน้าก็ leave a comment ได้คอมเมนต์มาเลยครับอยากให้ผมไปออกสัมภาษณ์ในท็อปิกเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรแล้วผมจะมาแปลเปลี่ยนทำมาเป็นเพลงให้คุณได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆสถานที่นี่นะครับกรีซครับผมโอ้โหมีต้องหลายชั้นหลายสไตล์นะครับเหมาะสำหรับคนทุกสไตล์เลยทีเดียวแล้วก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าดีๆนะครับนี่เท่มากสตรีทแฟชั่นเนี่ยถ้าคุณอยากจะอัปเดตต้อง Waste Material เลยนะครับเข้าไปดูกันได้ที่ @wastematerial นะครับใน IG นะครับแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณอีเวนต์ดีๆอย่างนี้ครับโหไปติดตามกันได้ Rap Kids ครับผมใครชอบฮิปฮอปมา Rap Kids นะครับ Hip Hop is back so let's get back to Rap Kids yo วันนี้ขอบคุณครับลากันไปก่อนแล้วเจอกันWhat's up, man? วันนี้เขาแบบสไตล์เขาแบบคอสตูมใช่เมื่อกี้เขาแบบแฟชั่นดีไซน์มานี่ไอ้เหี้ยพอกูไม่เอาไอ้เหี้ยพอไม่เจ๊เมื่อกี้หนูชอบมานี่ค่ะเจ๊ไม่ใช่หนูเจ๊เจ๊มึงควรให้เจ๊มาอื่นดีทูบีไม่ได้แล้วกูชอบกูควรชอบอะไรปาโต้ชอบลาบานูนเฮ้ยลาบานูนMC พัดเจ็บปะเนี่ยโทษ MC ปาโต้MC ปาโต้ทำไมปาโต้สัมภาษณ์หน่อยเร็วคุณชอบปาโต้ป่ะ MC ปาโต้นะชอบมาก Number one ทำไมถึงชอบอ่ะที่สุดที่สุดของที่สุดอันนี้เป็นใครคะ MC ปาโต้คือที่สุดของที่สุดของที่สุดโอเคนั่นแหละครับที่หนึ่งของที่หนึ่งโอเค